คิตตี้แมวสุดน่ารักที่จริงแล้วไม่ใช่แมวและไม่ได้มีสัญชาติญี่ปุ่นในปี2557 Daily Mail สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษได้รายงานการให้สัมภาษณ์ของคุณคริสตินยาโนโดยได้ระบุว่าบริษัทไซเลโอซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คิตตี้ได้มองว่าเจ้าคิตตี้เนี่ยไม่ได้เป็นแมวอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันโดยไซเลโอนะครับได้มีการทำสคริปต์ขึ้นมาเพื่อปรับความเข้าใจให้กับคนที่มาชมเนื้อสการในครั้งนี้โดยระบุว่าคิตตี้เนี่ยมีชื่อจริงๆว่าคิตตี้ไวท์เป็นเด็กผู้หญิงที่เรียนอยู่ชั้นป.3อาศัยอยู่ในชานเมืองลอนดอนโดยไซเลโอนะครับไม่เคยมีความตั้งใจที่จะให้คิตตี้เนี่ยเดินด้วยคิตตี้เนี่ยก็จะมีความเป็นมนุษย์โดยแมวของคิตตี้นะครับมีชื่อว่าชามมี่คิตตี้นอกจากนั้นนะครับคิตตี้ยังมีน้องฝาแฝดที่ชื่อว่ามิมมี่ไวท์ซึ่งหน้าตาเหมือนกับคิตตี้เลยแต่ว่าผูกโบสีเหลืองอีกด้วยซึ่งความจริงข้อนี้นะครับจะทำให้ความฝันนะครับความสุขในวัยเด็กของหลายคนอาจจะสลายหายไปเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยก็เป็นความจริงที่หลายคนเนี่ยรู้กันมานานแล้วนะครับแต่หลายคนก็ยังไม่รู้ครับ